วันนี้ผมอยากให้เราได้ดูพระวจนะพระเจ้าซึ่งเป็นการสุดท้ายของพระธรรมมัทธิวเราเริ่มเทศพระธรรมมัทธิวมาตั้งแต่ปีแรกของการเริ่มต้นคริสตจักรนี่กำลังจะครบ7ปีแล้วครับแล้วเราก็จบมัทธิวในวันนี้ในมัทธิวบทที่28ข้อที่16ถึงข้อที่20ครับผมอยากจะขอเรียนเชิญพี่น้องได้ร่วมกันให้เกียรติพระวจนะของพระเจ้าแล้วก็ได้ลุกขึ้นยืนอ่านพระวจนะพระเจ้าในตอนนี้ไปสลับกันนะครับแต่สาวก11คนก็ไปยังกาลิลีถึงภูเขาที่พระเยซูทรงกำหนดไว้และเมื่อเห็นพระองค์เขาทั้งหลายจึงกราบนมัสการแต่บางคนยังสงสัยอยู่พระเยซูจึงเสด็จเข้ามาใกล้แล้วตรัสกับพวกเขาว่าสิทธิอำนาจทั้งหมดในสวรรค์ก็ดีในแผ่นดินโลกก็ดีทรงมอบไว้แก่เราแล้วเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงออกไปและนำชนทุกชาติมาเป็นสาวกของเราจงบัพติศมาพวกเขาในพระนามของพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์และสอนพวกเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดที่เราสั่งพวกท่านไว้และนี่แน่เราจะอยู่กับท่านทั้งหลายเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุคสาธุการพระเจ้าขอให้พระคำของพระเจ้าในเช้าวันนี้เป็นเสียงของพระเจ้าที่ได้ตรัสกับลูกของพระเจ้าแต่ละคนเป็นการส่วนตัวหลายท่านจะได้ยินเสียงพระเจ้าและได้รับนิมิตจากพระเจ้าและจะเข้าสู่แผนงานนั้นยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในเช้าวันนี้หลายท่านจะได้รับความกระจ่างในงานรับใช้ของเขาเพื่อพระเจ้าจะทรงนำให้งานรับใช้ของเขาเกิดผลยิ่งขึ้นและเติบโตอย่างยั่งยืนขอพระองค์ทรงอวยพระพรในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนมีพี่น้องท่านไหนชอบดูหนังสายลับไหมครับมีใครเคยฝันว่าตัวเองจะเป็นสายลับไหมครับมีหนังสายลับเรื่องหนึ่งนะครับที่เป็นหนังที่สนุกมากนะครับชื่อว่า Mission Impossible นะครับนะพระเอกคนนี้ก็หล่อและเท่มากหน้าตาจะว่าไปก็คล้ายๆกับผมเลยนะครับเรามี2หูเหมือนกันนะครับเหมือนแค่จำนวนหูนะครับเขาเป็นสายลับสุดเท่นะครับท็อปครูซและในเรื่องราวนี้เนี่ยเขาจะได้รับภารกิจที่ดูเหมือนไม่มีทางจะสำเร็จได้เลยเมื่อรับภารกิจเสร็จแผ่นซีดีแผ่นดิสที่มอบหมายภารกิจเหล่านั้นก็จะสลายตัวไปทำลายตัวเองและเขาก็จะต้องต่อสู้กับภารกิจที่ดูเหมือนว่าเป็นไปไม่ได้หนังเรื่องนี้จึงถูกตั้งชื่อว่า Mission Impossible หรือภารกิจที่เป็นไปไม่ได้แต่ในที่สุดความเป็นพระเอกก็ย่อมเป็นพระเอกวันยังค่ำพระเอกคนนี้ก็สามารถที่จะเคลียร์ภารกิจที่ดูเป็นไปไม่ได้เหล่านี้ให้เป็นไปได้เสมอทุกครั้งคริสเตียนก็เป็นพระเอกนางเอกในเรื่องราวที่พระเยซูทรงกำกับเองมั้ยครับพระเยซูได้มอบหมายภารกิจที่สำคัญให้กับคริสเตียนทุกคนแม้ดูเหมือนภารกิจนั้นอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายแต่เป็นเรื่องที่สามารถเป็นไปได้พระคัมภีร์ที่เราได้อ่านเมื่อสักครู่นั้นเป็นเรื่องราวของพระเยซูคริสต์ที่พระองค์ได้เป็นขึ้นมาจากความตายพระองค์ก็ได้บอกกับสาวกตั้งแต่ก่อนสิ้นพระชนว่าให้สาวกไปรอคอยพระองค์ที่แคว้นกาลิลีหลังฟื้นคืนพระชนแล้วพระเยซูก็ใช้เวลาอยู่กับเหล่าสาวกถึง40วันได้ใช้เวลาในการสนทนากับพวกเขาหนุนน้ำใจสาวกที่จิตใจแตกสลายเหล่านั้นให้กลับมีความเชื่อในพระองค์อีกครั้งหนึ่งและเมื่อผ่านไป40วันพระเยซูก็พาสาวกทั้งหมด500คนในเวลานั้นไปยืนร่วมกับพระองค์ที่ภูเขานั้นและพระองค์ก็เสด็จขึ้นสู่สวรรค์ทั้งร่างกายจนพวกเขาได้ประจักษ์และเริ่มต้นออกไปทำงานของพระเจ้าแต่ก่อนที่พระเยซูจะเสด็จขึ้นสู่สวรรค์พระเยซูได้มอบหมายคำกำชับที่สำคัญเป็นพันธกิจเป็นภารกิจที่มอบให้กับสาวกตั้งแต่สมัยนั้นจนถึงสาวกทุกวันนี้พันธกิจของพระเยซูนั้นพระองค์บอกว่าจะสำเร็จอย่างแน่นอนเราจะพิจารณาถึงพันธกิจที่พระเยซูมอบหมายไว้สำหรับชีวิตของเราภายใต้หัวข้อคำบรรยายว่า Mission Possible เรื่องราวนี้เป็นไปได้เอเมนไหมครับเป็นพันธกิจที่เป็นไปได้แม้มันอาจจะไม่ง่ายแต่มันสามารถสำเร็จและเป็นไปได้พระเยซูบอกสาวกให้ไปยังภูเขาที่พระองค์บอกไว้ล่วงหน้าในข้อที่16บอกว่าสาวก11คนก็ไปยังกาลิลีถึงภูเขาที่พระเยซูทรงกำหนดไว้เมื่อพบกับพระเยซูแล้วสาวกหลายคนก็ได้นมัสการพระเยซูเพราะเขารู้ว่าพระเยซูฟื้นขึ้นจากความตายแล้วพี่น้องคงจำได้ว่าก่อนพระเยซูสิ้นพระชนสาวกเหล่านั้นกลัวที่จะถูกจับร่วมกับพระเยซูหลายคนปฏิเสธพระเยซูหลายครั้งหลายคนวิ่งหนีแตกกระเจิงทหารดึงเสื้อของสาวกคนหนึ่งเอาไว้สาวกคนนั้นก็วิ่งหนีเหมือนกับปลาไหลคือถอดเสื้อออกแล้วก็วิ่งหนีไปตัวเปล่าล่อนจ้อนทหารดึงได้แต่เสื้อเท่านั้นเอง
เราเห็นว่าสาวกของพระเยซูทั้ง11คนนั้นนี้กระเจิดกระเจิงไปเสียหมดเลยไม่มีใครติดตามพระเยซูเพราะเขาคิดว่าสิ้นสุดกันแล้วสำหรับผู้ที่สอนว่าเป็นพระเจ้าคนนี้แต่เมื่อพระเยซูเป็นขึ้นจากความตายสาวกบางคนก็นมัสการพระองค์เพราะเขาชื่นชมว่าสิ่งที่เขาเชื่อนั้นเป็นจริงพระเยซูฟื้นจากความตายแต่ในข้อ17บรรยายบอกว่ามีบางคนในสาวกยังคงสงสัยอยู่ยังไม่แปลกเลยสำหรับพี่น้องบางท่านมารู้จักพระเจ้าไม่นานท่านอาจจะมีข้อสงสัยว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าจริงไหมพระเยซูฟื้นจากความตายจริงไหมเพราะขนาดเมื่อพระเยซูฟื้นจากความตายแล้วสาวกบางคนของพระเยซูยังสงสัยอยู่เลยในข้อ17ได้พูดไว้ดังนั้นเพราะฉะนั้นในข้อ18พระเยซูจึงเสด็จเข้ามาใกล้เขาและตรัสกับเขาว่าสิทธิอำนาจทั้งหมดในสวรรค์ก็ดีในแผ่นดินโลกก็ดีทรงมอบไว้แก่เราแล้วพระเยซูได้เสด็จเข้ามาใกล้สาวกให้เขาเห็นพระองค์จริงๆว่าตัวตนพระองค์ที่เป็นขึ้นมาจากความตายนี่คือตัวจริงเสียงจริงเพื่อจะคลายจากความสงสัยต่างๆที่สาวกหลายคนมีและทำให้เขาเกิดความประจักษ์ชัดว่าพระเจ้าที่เขาเชื่อไม่ใช่พระเจ้าที่ตายไปแล้วแต่เป็นพระเจ้าที่ชนะแม้กระทั่งความตายพระเยซูเป็นจากขึ้นจากความตายบาปที่ทำให้มนุษยชาติทุกคนต้องอยู่ในโทษทันบาปที่ทำให้มนุษยชาติทุกคนอยู่ในความตายพระเยซูได้ชนะความตายคือชนะผลของบาปนั้นแล้วผู้ใดที่เชื่อในพระเยซูจะเป็นขึ้นจากความตายร่วมกับพระเยซูบาปทุกอย่างที่เขาได้ทำจะได้รับการยกโทษทั้งสิ้นเพราะพระเยซูทรงชนะโทษแห่งความตายนั้นแล้วพระเยซูบอกว่าสิทธิอำนาจทั้งหมดในสวรรค์ก็ดีในแผ่นดินโลกก็ดีนั้นมอบไว้กับพระองค์แล้วมอบไว้กับเราเรานี่หมายถึงพระเยซูคริสต์ไม่ใช่เราทุกคนที่นี้นะครับแต่หมายถึงเราที่เป็นพระเยซูคริสต์สิทธิอำนาจทั้งหมดอยู่กับพระเยซูคริสต์คำว่าสิทธิอำนาจตรงกับภาษากรีกว่า exousia หมายถึงสิทธิพิเศษ privilege นะครับเป็นสิทธิพิเศษที่เหนือกว่าคนปกติทั่วไปเป็นเหมือนกำลังหรือ force เป็นกำลังเป็นพลังบางอย่างหรือเป็นเหมือนความสามารถในการรับมือภาษาอังกฤษใช้คำว่า capacity เป็นเหมือนกับความสามารถในการจะรับมือกับอะไรบางอย่างที่มากมายได้และเป็นขีดความสามารถภาษาอังกฤษใช้คำว่า competency หมายถึงขีดความสามารถในการทำบางสิ่งบางอย่างให้ประสบความสำเร็จให้ลุล่วงไปได้และหมายถึงอำนาจที่ได้รับเพื่อจะส่งอิทธิพลเพื่อจะ influence ในผู้คนที่อยู่รอบข้างให้ได้รับอิทธิพลดีจากสิทธิอำนาจเหล่านั้นนี่คือความหมายของสิทธิอำนาจที่พระเจ้าได้ประทานกับพระเยซูคริสต์พระองค์มีสิทธิพิเศษพระองค์มีกำลังพระองค์มีความสามารถในการรับมือพระองค์มีขีดความสามารถในการทำให้สำเร็จและพระองค์มีอำนาจเพื่อจะทรงอิทธิพลบางอย่างกับผู้คนและสิทธิอำนาจของพระเยซูนี้มีเหนือกระทั่งความตายแม้บรรดาผู้มีอำนาจในบ้านเมืองตลอดประวัติศาสตร์โลกไม่มีใครมีอำนาจเหนือความตายได้เลยสักคนเดียวแต่พระเยซูคริสต์เป็นผู้ที่มีอำนาจเหนือความตายเพราะพระองค์เป็นขึ้นจากความตายพระคัมภีร์ได้บอกว่าสิทธิอำนาจนั้นครอบคลุมทั้งในสวรรค์และในแผ่นดินโลกเป็นสิทธิอำนาจที่ไม่ได้อยู่เฉพาะบนโลกใบนี้แต่รวมถึงสิทธิอำนาจบนแผ่นดินสวรรค์ที่อยู่ในพระเยซูคริสต์ดังนั้นในเมื่อทั้งโลกและสวรรค์อยู่ใต้อำนาจของพระเยซูจึงไม่มีสิ่งใดอยู่นอกเหนือการควบคุมของพระเยซูเลยไม่ว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นอุปสรรคปัญหาบางอย่างที่ขัดขวางท่านไม่มีสิ่งใดอยู่นอกการควบคุมของพระเยซูแม้อาจจะมีปัญหาแต่ว่ากรรมการผู้นี้ดูแลเหมือนกับสนามฟุตบอลกรรมการไม่ได้เป่านกหวีดหยุดเกมทุกครั้งเมื่อมีการกระทบกระทั่งหากทำเช่นนั้นนักกีฬาก็คงไม่แข็งแกร่งเกมกีฬาคงไม่สนุกแต่กรรมการยังควบคุมการแข่งขันตลอดเวลาแม้มีการกระทบกระทั่งและหากการกระทบกระทั่งนั้นรุนแรงเกินไปกรรมการสามารถเป่านกหวีดเพื่อหยุดการแข่งขันหากคู่ต่อสู้เล่นแรงเกินไปกรรมการสามารถควักใบเหลืองขึ้นมาให้เป็นคำเตือนสติหากเล่นแล้วและยังไม่หยุดกรรมการสามารถควักใบเหลืองที่2เป็นใบแดงได้เราเห็นว่ากรรมการอยู่ในสนามตลอดเวลากรรมการคอยควบคุมการแข่งขันบางคนถามบอกว่าทำไมเรามาเป็นคริสเตียนชีวิตเราเจอปัญหาอยู่ทำไมชีวิตเรายังเจออุปสรรคอยู่มีคนขัดขวางเราพระเจ้ายังคงควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างในสนามการแข่งขันของชีวิตอยู่เพราะพระองค์มีสิทธิอำนาจดังนั้นผู้ใดที่มาด้วยสิทธิอำนาจของพระเยซูผู้นั้นจะไม่ขาดการสนับสนุนและพระเจ้าทรงดูแลทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของท่านเอเมนไหมครับเหมือนกับตำรวจที่อยู่ในเครื่องแบบตำรวจสามารถจะโบกมือให้รถ10ล้อหยุดได้แม้รถ10ล้อมีกำลังหลายร้อยแรงม้าตำรวจมีกำลังน้อยกว่าม้าตัวหนึ่งแต่ตำรวจสวมเสื้อแห่งสิทธิอำนาจเขาสามารถจะโบกมือขึ้นและให้รถคันใหญ่ที่ไม่รู้จักเขาเลยที่คนขับไม่รู้จักเขามาก่อนไม่มีความสัมพันธ์ส่วนตัวมาก่อนจำเป็นจะต้องเหยียบเบรกหยุดไม่ชนตำรวจคนนั้นแต่หากตำรวจคนนั้นถอดเครื่องแบบออกหรือออกนอกอายุราชการไปแล้ว
ตำรวจคนนี้จะไปยืนโบกให้กับรถ10ล้อที่วิ่งมาด้วยความเร็วหยุดบางครั้งตำรวจคนนั้นอาจจะถูกเหยียบแบนไปเลยก็ได้มันจึงเป็นเรื่องของสิทธิอำนาจที่สวมอยู่ในคนคนหนึ่งที่ไม่ได้มาจากตัวคนคนนั้นสิทธิอำนาจมีความแตกต่างจากบารมีบารมีอาจจะเป็นสิ่งที่ได้รับด้วยการที่คนอื่นเลื่อมใสและส่งบารมีไปซึ่งโดยส่วนใหญ่ผู้มีสิทธิอำนาจที่ดีจะมีบารมีด้วยแต่บารมีสามารถอยู่ในคนคนหนึ่งแม้เขาจะไม่มีสิทธิอำนาจได้เช่นอดีตผู้นำลงจากตำแหน่งในสิบหน้าเขายังมีบารมีกับผู้คนแต่ในตอนนี้พระเยซูบอกว่าสิ่งที่พระองค์สวมใส่ให้กับเรานั้นไม่ใช่เพราะตัวของเราเองแต่เป็นเพราะสิทธิหน้าที่พระองค์มอบให้กับเราทุกคนได้สิทธิหน้านี้จึงส่งต่อให้กับผู้ที่อยู่ใต้สิทธิอำนาจได้เหมือนกับทางการผู้บริหารประเทศที่ส่งสิทธิหน้าให้กับข้าราชการให้กับผู้ที่ดูแลหน่วยงานต่างๆในการบังคับใช้กฎหมายสิทธิอำนาจเหล่านี้จึงสามารถส่งต่อให้แก่ผู้ที่อยู่ใต้สิทธิอำนาจได้เมื่อเราซับมิดอยู่ใต้สิทธิอำนาจของพระเจ้าเราจึงได้รับสิทธิอำนาจจากพระเจ้าด้วยและสิทธิอำนาจจะไม่ส่งให้กับคนที่ไม่อยู่ใต้สิทธิอำนาจไม่มีรัฐบาลไหนจะส่งอำนาจให้กับคนที่ไม่เชื่อฟังรัฐบาลดังนั้นเองสิทธิอำนาจจากพระเจ้าจึงจะส่งต่อไปยังผู้ที่นบนอบอยู่ใต้สิทธิอำนาจของพระเจ้าและหากเราเป็นคริสเตียนที่นบนอบอยู่ใต้สิทธิอำนาจของพระเจ้าเราจะได้รับสิทธิอำนาจนั้นในการส่งอิทธิพลกับผู้คนในการส่งอิทธิพลเพื่อทำให้แผนงานของพระเจ้าประสบความสำเร็จนี่คือสิ่งแรกที่พระเยซูมอบกับเราคือมอบสิทธิอำนาจให้กับเราบอกคนข้างสิครับรู้ตัวไหมคุณมีสิทธิอำนาจแต่สิทธิอำนาจนั้นเพื่อจะทำสิ่งที่พระเยซูมอบหมายนะครับไม่ใช่กลับไปที่บ้านแล้วบอกว่าแม่รู้ไหมครับผมมีสิทธิอำนาจแม่สั่งผมไม่ได้อันนี้ท่าทางจะอ่านพระคัมภีร์ผิดแล้วนะครับหรือกลับไปหาที่ทำงานบอกในที่ทำงานบอกว่าคุณรู้ไหมผมเนี่ยเป็นหัวหน้าแคร์คุณเป็นหัวหน้าผมก็จริงแต่คุณเป็นลูกแคร์ผมคุณไม่สามารถจะสั่งผมในที่ทำงานได้เพราะผมเป็นหัวหน้าแคร์อันนี้คือความสับสนของสิทธิอำนาจเพราะเราสิทธิอำนาจแหล่งหนึ่งไปใช้อีกแหล่งหนึ่งสิทธิอำนาจจะต้องไปตามหน้าที่ของตัวเองในตามระบบระเบียบสิทธิอำนาจที่ว่านี้จึงเป็นสิทธิอำนาจที่ใช้ในการทำภารกิจพระเจ้าประสบความสำเร็จทำมหาบัญชาของพระเจ้าให้สำเร็จและคริสเตียนก็ยังต้องนอบน้อมต่อผู้มีสิทธิอำนาจที่อยู่ในสายการบริหารปกครองบ้านเมืองสิทธิอำนาจในครอบครัวหรือสิทธิอำนาจในหน่วยสถาบันการจ้างงานด้วยและส่วนที่2ในข้อ19ถึง20ไม่เพียงแต่พระเยซูจะบอกว่าพระองค์มีสิทธิอำนาจพระเยซูยังทำสิ่งที่2ก็คือได้มอบพระบัญชาของพระองค์ให้กับเราในข้อ19ถึงข้อที่20ตอนต้นได้พูดถึงพระมหาบัญชาที่พระเยซูได้มอบไว้ให้แก่เราทั้งหลายทุกคนที่นี่พระองค์ไม่ได้เพียงมอบแต่อำนาจให้โดยไม่ให้ความรับผิดชอบจะมีบางคนให้ความรับผิดชอบแต่ไม่ให้สิทธิอำนาจแต่บางคนก็จะให้สิทธิอำนาจโดยไม่ให้ความรับผิดชอบสองสิ่งนี้ต้องไปควบคู่กัน authority กับ responsibility เป็นสองสิ่งที่ต้องไปคู่กันถ้าคนนึงได้ authority แต่ไม่มี responsibility คนนั้นจะเป็นผู้นำที่น่ากลัวที่สุดเลยหรือใครสักคนนึงได้ responsibility หรือความรับผิดชอบแต่ไม่มีสิทธิอำนาจเขาจะไม่สามารถทำงานให้ประสบความสำเร็จได้พระเยซูจึงมอบทั้งสิทธิอำนาจให้กับเราและพระเยซูยังมอบทั้ง responsibility คือความรับผิดชอบให้แก่เราทุกคนความรับผิดชอบนั้นอยู่ในพระคัมภีร์ข้อ19ถึงข้อที่20ผมอยากให้พี่น้องได้ดูพระคัมภีร์ข้อนี้2ข้อนี้แล้วอ่านไปด้วยกันนะครับพระเยซูบอกว่าเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงออกไปและนำชนทุกชาติมาเป็นสาวกของเราจงบัพติศมาพวกเขาในพระนามของพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์และสอนพวกเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดที่เราสั่งพวกท่านไว้นะครับในข้อ19ถึง20ตอนต้นได้พูดไว้ลักษณะแบบนี้มีคำกริยาอยู่4คำที่เป็นคำสั่งจะดูคำสั่งไม่ใช่ดูที่คำนามต้องดูคำกริยากริยา4คำในคำสั่งของพระเยซูที่คริสเตียนเรียกว่ามหาบัญชาประการที่1ก็คือให้ออกไปออกไปไม่ได้หมายความลุกจากห้องประชุมตอนนี้นะครับแต่ออกไปหมายถึงออกไปในการนำข่าวประเสริฐความรอดไปถึงคนภายนอกที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าภาษากรีกใช้คำว่า poreuthentes คำที่2ที่เป็นกริยาที่2ก็คือให้นำให้เป็นสาวกนะครับเป็นสาวกเป็นการสร้างคนให้เป็นสาวกของพระเยซูภาษากรีกใช้คำว่า mathete ousate นะครับแล้วก็จะสับสนนิดหน่อยนะครับประการที่3นะครับกริยาที่3ที่พระเยซูได้สั่งไว้ก็คือให้บัพติศมาเขานะครับเมื่อออกไปนำผู้คนมาเป็นสาวกแล้วก็ให้บัพติศมาเขาภาษากรีกใช้คำว่าบัพติสอนเทสนะครับหรือที่ภาษาไทยใช้คำว่าบัพติสมานะครับ
แล้วก็สิ่งที่4ที่เป็นคำบัญชาของพระเยซูก็คือให้สอนเขาภาษาอังกฤษใช้คำว่า didas kontes หมายถึงการสอนทำไมผมถึงยกคำภาษากรีกมาไว้ในที่นี้ด้วยเดี๋ยวสักครู่หนึ่งจะเฉลยให้กับพี่น้องได้เข้าใจเหตุผลจากคำกริยา4อันหลักนี้เมื่อผมเป็นคริสเตียนผมก็คิดว่าพระเจ้าสั่งเรา4อย่างเราต้องทำทั้ง4อย่างทั้งออกไปประกาศทั้งสร้างคนที่เป็นสาวกบัพติศมาแล้วก็สอนและทุกอย่างก็มีความสำคัญด้วยกันเท่าเทียมกันทั้งสิ้นถ้ามีคำถามหนึ่งจนเวลาหนึ่งพระเจ้าก็เปิดเผยให้ผมเข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยใน4คำกริยานี้มีความสำคัญที่แตกต่างกันออกไปผมอยากถามพี่น้องว่าในกริยา4คำเมื่อสักครู่พี่น้องคิดว่าคำใดคือคำบัญชาหลักใน4คำนี้ครับระหว่างการออกไปการเป็นสาวกการบัพติศมาและการสอนพี่น้องคิดว่าอะไรเป็นกริยาหลัก1อย่างใน4คำบัญชานี้ครับอะไรที่มันต่างกันครับใน 3-4 อย่างนี้เห็นความแตกต่างไหมครับอันไหนต่างกันครับดูภาษากรีกไหมครับอันไหนต่างกันนะครับคำว่าเป็นสาวกต่างตรงไหนครับต่างที่คำลงท้ายใช่ไหมครับเทกับเทสภาษากรีกมีลักษณะอย่างหนึ่งก็คือ endings หรือคำลงท้ายเนี่ยจะเป็นตัวบอกว่าคำนั้นทำหน้าที่ไหนในประโยคพี่น้องสามารถจะสลับตำแหน่งได้โดยที่ระบุและพี่น้องจะรู้ได้ว่าคำนี้ขยายคำไหนทั้งคำว่าออกไปคำว่าบัพติศมาคำว่าการสอนนั้นลงท้ายด้วยเทสซึ่งลักษณะเป็นคำขยายของกริยาหลักคือกริยาของการสร้างสาวกนั่นเองกริยาหลักที่เป็นใจความของมหาบัญชาพระเยซูคือคำว่ามาเทเทอูซาเทซึ่งการสร้างสาวกนั้นทำได้ด้วยการออกไปเป็นพยานการบัพติศมาเขาและการสอนเขานั่นเองหัวใจของพระบัญชาของพระเยซูจึงอยู่ที่การสร้างคนให้เป็นสาวกของพระเยซูถ้าใครเพียงแค่ทำส่วนเดียวของพระมหาบัญชาด้วยการออกไปประกาศอย่างเดียวเขาทำสิ่งที่เป็นคำขยายของกริยาหลักเขาไม่ได้ทำกริยาหลักหรือใครทำงานเพียงแค่สอนอย่างเดียวแต่การสอนนั้นไม่ได้มุ่งที่ทำให้คนไปสู่การเติบโตเป็นสาวกที่ติดตามพระเยซูด้วยตัวของเขาเองได้เพราะนั้นคนนั้นก็ทำสิ่งที่พลาดไปจากเจตนารมณ์ของพระบัญชาพระเจ้าเราสามารถจะวุ่นวายกับกิจกรรมต่างๆมากมายได้โดยที่กิจกรรมทุกอย่างไม่ใช่เป็นคำขยายของการสร้างสาวกเลยเราอาจจะเป็นคริสเตียนที่วุ่นวายกับงานรับใช้ตลอดชั่วชีวิตและเมื่อเวลาผ่านไปเราจบชีวิตลงไม่มีใครหรือคนเพียงหยิบมือหนึ่งเท่านั้นเองที่ได้กลายเป็นสาวกพระเยซูผ่านชีวิตของเราเท่านั้นจึงมีความแตกต่างอย่างมากระหว่างการรับใช้พระเจ้ากับการรับใช้พระเจ้าเพื่อสร้างสาวกมันมีความแตกต่างอย่างมากกับการที่เราเข้าสู่งานรับใช้กับงานที่เราเข้าสู่งานรับใช้เพื่อทำให้คนเป็นสาวกของพระเยซูคริสเตียนจึงไม่ใช่คนที่ยุ่งกับกิจกรรมงานรับใช้เต็มไปหมดโดยปราศจากจุดมุ่งหมายการสร้างสาวกคือหัวใจของพระมหาบัญชาพระเยซูเอเมนไหมครับพูดพร้อมกันการสร้างสาวกคือหัวใจของพระมหาบัญชานี่คือหัวใจของสิ่งที่พระเจ้าคาดหวังให้เราทำพระเจ้าให้ความสำคัญกับการสร้างคนรุ่นต่อไปพระเจ้าไม่ได้บอกว่าจงเก่งจงสำเร็จมากๆแต่พระเจ้าบอกว่าจงสร้างคนมากๆพระเจ้าไม่ได้บอกเราให้เก่งมากๆให้เก่งสุดๆให้เก่งเลิศๆแต่พระเจ้าบอกให้เราสร้างคนให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้วัตถุประสงค์ของพระมหาบัญชาจึงไม่ใช่เพียงแค่การผลิตผู้ที่กลับใจใหม่แต่เป็นการผลิตสร้างคนที่เป็นสาวกต่างหากไม่ใช่แค่ produce converts แต่เป็นการ produce disciple เป็นการ produce คนที่จะเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์ติดตามพระเยซูคริสต์อย่างจริงจังถ้าพี่น้องไม่เข้าใจว่าคำว่าสาวกคืออะไรมีอย่างน้อย3คำที่สรุปความหมายคำว่าสาวก1ก็คือผู้เรียนรู้หรือ learner สาวกหมายถึงคนที่เรียนรู้เราเรียนรู้จากพระเจ้าเรียนรู้สิ่งที่พระเจ้าเป็นเรียนรู้คำสอนของพระเจ้าเราเป็น learnerและไม่เพียงแค่เรียนเท่านั้นแต่สาวกยังไปสู่ขั้นที่2คือการเป็นผู้ติดตามหรือ follower เป็นคนที่ติดตามพระเจ้าเป็นคนที่ดำเนินชีวิตตามแบบพระเยซูเหมือนเปาโลบอกว่าจงเรียนแบบข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าเรียนแบบพระคริสต์เป็นการเดินตามรอยเท้าพระเจ้าพระเจ้าทำสิ่งใดพระเยซูตอบสนองเหตุการณ์อย่างนี้อย่างไรเราก็ตอบสนองแบบที่พระเยซูทำเราติดตามพระเยซูเราเดินกับพระเยซูคริสต์ด้วยตัวของเราเองและสิ่งที่3คือการสร้างคนอื่นต่อไปreproducer เป็นคนที่สามารถจะผลิตซ้ำได้สร้างคนแบบเราขึ้นมาให้ตามพระเยซูต่อไปได้สาวกพระเยซูจึงไม่ได้จบแค่ขั้นของการเป็นผู้เรียนรู้หรือเป็นผู้ติดตามแต่สามารถเป็นคนที่สร้างคนอื่นให้เป็นสาวกหรือเป็น reproducer ได้
เป็นคนที่ทำให้คนเติบโตขึ้นและติดตามพระเจ้าเหมือนอย่างที่เขาติดตามพระเจ้าได้นั่นเองการสร้างสาวกนี้จึงเป็นงานหลักของพระเยซูเป็นวิธีที่พระเยซูใช้สำหรับการปฏิบัติและรับใช้พระเจ้าแม้พระเยซูจะเลี้ยงดูมอบอาหารให้กับคนแม้พระเยซูจะรักษาโรคคนเจ็บป่วยแต่เป้าหมายของพระเยซูก็คือเพื่อจะสร้างคนให้เติบโตขึ้นและเป็นสาวกเพื่อเขาจะสร้างคนอื่นให้ติดตามพระเจ้าด้วยตัวของเขาเองได้เมื่อเราอ่านพระคัมภีร์จะเห็นพระเยซูมักจะพาเปโตรยอห์นและยาโคบไปด้วยกันกับพระองค์เสมอเมื่อครั้งพระเยซูได้ชุบชีวิตเด็กหญิงคนหนึ่งบุตรสาวของไยรัสให้เป็นขึ้นมาจากความตายพระเยซูให้ประชาชนอยู่นอกบ้านไม่ให้เข้ามาในห้องนั้นและพระเยซูก็พาเพียงเฉพาะยอห์นยาโคบและก็เปโตรเข้าไปในห้องที่พระองค์ทรงชุบชีวิตบุตรสาวไยรัสขึ้นพระเยซูทำให้ยอห์นยาโคบและก็เปโตรดูว่าการชุบชีวิตคนที่ตายไปแล้วให้เป็นขึ้นจากความตายทำอย่างไรอยู่ในมาระโกบทที่5ข้อที่37และพอหลังจากพระเยซูเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ไปแล้วมีคนหนึ่งอย่างน้อยในพระคัมภีร์ใน3คนนั้นที่ได้เรียนรู้ก็คือเปโตรได้ทำแบบที่พระเยซูทำในกิจการบทที่9ข้อที่40เราเห็นว่าเปโตรเองได้พบเหตุการณ์คือหญิงคนหนึ่งชื่อว่าทาบีทาเสียชีวิตและเปโตรก็ทำแบบเดียวกับที่พระเยซูทำในคำอธิษฐานของเปโตรเหมือนกับพระเยซูอธิษฐานเผื่อบุตรสาวไยรัสอย่างไรอย่างนั้นและเราเห็นว่าในที่สุดทาบิธาก็เป็นขึ้นมาจากความตายด้วยเช่นเดียวกันอย่างที่พระเยซูได้ทำกับบุตรสาวของไยรัสนี่คือตัวอย่างของพระเยซูพระองค์ทำอะไรก็ตามเพราะพระองค์รู้ว่าพระองค์จะไม่อยู่ตลอดไปพระองค์ต้องการให้คนที่อยู่รอบตัวของพระเยซูทำเป็นเหมือนกับที่พระเยซูทำขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ในโลกใบนี้การสร้างสาวกจะเป็นวิธีการหลักของพระเยซูแม้พระองค์จะแจกอาหารแม้พระองค์จะรักษาโรคแต่หัวใจสำคัญที่สุดคือสร้างคนให้ทำแบบนี้ได้ต่อไปทำไมเราจึงต้องสร้างสาวกครับมี2เหตุผลอย่างน้อยที่เราต้องสร้างคนเหตุผลที่1ก็คือการสร้างสาวกหรือการสร้างคนนั้นเป็นกุญแจแห่งความสำเร็จที่ยั่งยืนการสร้างคนการสร้างสาวกเป็นกุญแจแห่งความสำเร็จที่ยั่งยืนถ้าอยากจะเห็นการเติบโตอย่างยั่งยืนไม่มีทางเลือกอื่นยกเว้นการสร้างคนเท่านั้นมีเด็กคนหนึ่งนั่งขอทานอยู่เด็กคนนี้ไปคุ้ยกีตาร์มาจากถังขยะตัวหนึ่งมีอยู่5สายไม่เต็ม6สายเขาก็พยายามจะเล่นกีตาร์ตามภาษาของเขาเล่นไม่เป็นเขาพยายามจะดีดกีตาร์นั่งขอทานเพื่อหวังว่าดนตรีนี้จะทำให้หลายคนที่เดินผ่านไปผ่านมาช่วยให้เงินเขาเพิ่มมากขึ้นแต่เพราะเขาเล่นไม่เป็นในที่สุดคนก็ให้เงินเด็กคนนี้น้อยผู้ชายคนหนึ่งเป็นนักดนตรีเดินผ่านเด็กที่เล่นกีตาร์ไม่ประสีภาษาคนนี้เขาสงสารเด็กคนนี้มากเขาก็เลยลงไปนั่งกับเด็กคนนี้แล้วก็หยิบกีตาร์มาจากเด็กคนนี้แล้วก็ลีดกีตาร์เล่นกีตาร์อย่างไพเราะเพราะพริ้งแม้จะมีเพียงแค่5สายแต่คนนี้เป็นนักกีตาร์ที่ชำนาญกีตาร์5สายจากกองขยะนั้นก็ขับกล่อมบทเพลงที่ไพเราะออกมาผู้คนเริ่มมามุงดูมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆและทุกคนต่างชื่นชมกับบทเพลงที่ไพเราะนี้พอจบการแสดงผู้คนโยนเศษเงินเต็มไปหมดเลยให้กับขอทานเด็กน้อยคนนี้ขอทานเด็กน้อยคนนี้มีความสุขเขาเก็บรวบรวมเงินที่ได้จากการเล่นกีตาร์ของชายหนุ่มคนนั้นเขาขอบคุณชายหนุ่มคนนั้นมากๆที่อุตส่าห์เล่นกีตาร์เรียกแขกให้เขาและที่สุดนักดนตรีหนุ่มที่เป็นคนที่เล่นกีตาร์คนนั้นก็เดินจากไปเขาภูมิใจเขาดีใจมากที่เขาช่วยให้เด็กน้อยที่เป็นขอทานคนนี้ได้เงินเป็นจำนวนมากในการเลี้ยงชีวิตวันนี้พี่น้องคิดว่านี่คือวิธีที่สุดในการช่วยเด็กคนนี้ไหมครับวันรุ่งขึ้นเด็กคนนี้ก็จะนั่งอยู่กับกีตาร์ตัวเดิมเล่นกีตาร์ไม่เป็นเหมือนเดิมแล้วเงินที่มาถึงเขาก็จะน้อยเหมือนเดิมมันจะแตกต่างกันมากถ้าชายหนุ่มนักดนตรีใช้เวลาในการสอนเด็กคนนี้ให้เล่นกีตาร์เป็นให้เขารู้จักทักษะในการที่จะหาเลี้ยงชีวิตเพราะเขาจะไม่อยู่ในการเล่นดนตรีให้กับเด็กคนนี้ตลอดไปแน่และด้วยวิธีการแบบนี้จะทำให้เด็กคนนี้มีทักษะสำหรับการใช้ชีวิตสำหรับการเรียนรู้และการประสบความสำเร็จด้วยตัวของเขาเองการสร้างคนก็เป็นแบบนี้มันไม่ใช่เพียงแค่การทำให้ความสำเร็จเกิดขึ้นมากมายขณะที่เราปรากฏตัวแต่มันคือการทำให้ความสำเร็จนั้นคงอยู่ขณะที่เราไม่อยู่ที่นั่นหากจะเปลี่ยนอนาคตคุณจำเป็นต้องเปลี่ยนคนรุ่นถัดไปอนาคตของคริสตจักรไม่ได้อยู่ที่เพียงแค่ห้องของเราห้องนี้เท่านั้นแต่อยู่ที่ห้องของคริสตจักรเด็ก
อยู่ยังคนรุ่นต่อไปที่เขาจะต้องได้รับการสร้างชีวิตให้เติบโตขึ้นเหมือนคำฝรั่งเขาบอกว่า success is successor ความสำเร็จคือคนที่จะสานต่องานนี้ต่างหากความสำเร็จขึ้นกับว่าใครจะเป็นคนที่สานต่องานสำคัญในครั้งนี้เพราะเคราะห์เดียวกันเกิดขึ้นทั้งกับคนชอบธรรมและคนอธรรมทุกคนอยู่ในโลกแห่งความบาปมีหลายสิ่งที่เราเองไม่คาดคิดว่าอาจจะเกิดขึ้นกับชีวิตทั้งคนชอบธรรมและคนอธรรมส่วนสำคัญที่สุดเราต้องทำให้แน่ใจว่าเมื่อวันที่เราไม่อยู่เมื่อพระเจ้ารับเราไปพักสงบกับพระเจ้าวันนั้นจะมีคนสานต่อผลงานต่างๆเหล่านี้ต่อไปในอนาคตบางประเทศเคยมีประชากรคริสเตียนเป็นจำนวนมากแต่เพราะว่าชื่นชมกับความเป็นปัจจุบันโดยขาดการเตรียมเยาวชนและคนรุ่นใหม่ในอนาคตเมื่อเกิดการเปลี่ยนผ่านรุ่นประชากรคริสเตียนของประเทศนั้นก็กลับลดลงเพราะเขาไม่ได้ให้ความสำคัญกับการเตรียมคนรุ่นต่อไปความสำเร็จของคริสตจักรจึงดูที่คนรุ่นต่อไปของคริสตจักรดูที่เยาวชนของคริสตจักรดูว่าเด็กในคริสตจักรเขารักและติดตามพระเจ้าอย่างเข้มแข็งหรือไม่นั่นเป็นเหตุผลที่หลายประเทศทุ่มเททรัพยากรในการพัฒนาเยาวชนหลายประเทศมีสนามเด็กเล่นเต็มไปหมดมีพิพิธภัณฑ์มีนิทรรศการสำหรับเด็กวันหยุดพ่อแม่สามารถพาเด็กๆไปดูนิทรรศการไปดูการแสดงทางวิทยาศาสตร์ไปเปิดโลกทัศน์เขาจะสนใจที่ตามฟุตบาทจะต้องมีรถพื้นที่ให้รถเข็นได้เพื่อจะเอาเด็กๆออกจากบ้านไปใช้ชีวิตเด็กจะได้ไม่ต้องอยู่แค่หน้าจอทีวีหน้าแท็บเล็ตและสามารถจะพัฒนาการเรียนรู้ตั้งแต่เขายังเป็นเด็กได้เราสามารถดูอนาคตของประเทศใดประเทศหนึ่งได้ด้วยการดูคุณภาพของเยาวชนในวันนี้ของประเทศนั้นพระเยซูจึงต้องการให้เราสร้างคนเพราะนั่นคือวิธีการในการประสบความสำเร็จและการเจริญเติบโตที่ยั่งยืนอาจารย์เปาโลก็สร้างทิโมธีและทิตัสและท่านได้สอนทิโมธีใน2ทิโมธีบทที่2ข้อ2บอกว่าจงมอบคำสอนที่ท่านได้ยินจากข้าพเจ้าต่อหน้าพยานหลายๆคนไว้กับบรรดาคนที่ซื่อสัตย์ที่สามารถสอนคนอื่นได้ด้วยอาจารย์เปาโลสอนวิธีการรับใช้พระเจ้าให้กับทิโมธีว่าจงสอนสิ่งที่ท่านได้ยินจากข้าพเจ้าให้กับคนอื่นที่เขาซื่อสัตย์ในการไปสอนต่อด้วยเราเห็นถึง4 generation อยู่ในพระคัมภีร์ข้อสั้นๆข้อนี้และนี่คือวิธีการรับใช้ที่ทำให้การเกิดผลเป็นไปอย่างยั่งยืนพระเจ้าต้องการให้เราทุกคนถูกสร้างชีวิตพระเจ้าต้องการให้เราเป็นสาวกและพระเจ้าต้องการให้เราสร้างคนอื่นให้เป็นสาวกด้วยเอเมนไหมครับทำไมพระเจ้าถึงต้องการให้เราทุกคนสร้างคนพี่น้องสังเกตได้จากพระเจ้าให้เราทุกคนมีของประทานในชีวิตพระเจ้าไม่ได้ให้บางคนเท่านั้นมีของประทานแต่พระเจ้าให้ทุกคนมีของประทานในชีวิตเพื่อจะใช้ของประทานนั้นในงานรับใช้ถ้าพระเจ้าให้ทุกคนมีของประทานแสดงว่าพระเจ้าต้องการให้ทุกคนรับใช้พระเจ้าบอกคนข้างพระเจ้าต้องการให้ท่านรับใช้พระเจ้าและบอกตัวเองพระเจ้าต้องการให้เรารับใช้พระเจ้านี่คือเจตนารมณ์ของพระเจ้าและถ้าเรารับใช้พระเจ้าถูกวิธีคือการสร้างคนรุ่นต่อๆไปมันจะเห็นความแตกต่างครับมีตารางหนึ่งที่สร้างความแตกต่างทำให้เราเห็นชัดเจนระหว่างคนที่สร้างสาวกกับคนที่ไม่สร้างสาวกในตารางนี้บอกว่าหากเราไม่สร้างสาวกผู้นำจะเป็นเพียงแค่ผู้เล่นเท่านั้นแต่สมาชิกจะเป็นผู้ชมผู้นำก็จะเป็นเพียงแค่ผู้ที่เล่นอยู่คนเดียวทำอยู่คนเดียวสมาชิกคริสตจักรก็จะเป็นเพียงแค่ผู้ชมสมาชิกในแคร์ก็จะเป็นผู้ชมความสามารถของผู้นำแต่หากเราสร้างคนผู้นำจะเปลี่ยนบทบาทจากผู้เล่นกลายเป็นโค้ชและสมาชิกจะเปลี่ยนบทบาทจากผู้ชมกลายเป็นผู้เล่นเองและแบบนี้ทำให้งานนั้นมีพลังมากกว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจะแตกต่างกันถ้าผู้นำเล่นอยู่คนเดียวทำอยู่คนเดียวสิ่งที่เกิดขึ้นคือผู้นำจะเหนื่อยลำพังเขาจะเหนื่อยมากและเขาจะท้อแท้เราเคยได้ยินผู้นำที่ไม่สร้างคนบางคนบอกว่ารู้สึกเหนื่อยและอยากจะออกจากงานรับใช้พระเจ้าเพราะว่ามันเหนื่อยเหลือเกินปัญหาไม่ใช่งานรับใช้พระเจ้ามันยากเกินไปแต่ปัญหาคือเขาทำงานรับใช้พระเจ้าผิดวิธีที่พระเจ้าบอกไว้ในมหาบัญชาแล้วและชีวิตเขาจะเริ่มไม่สมดุลเพราะเวลาเขาจะต้องทุ่มกับการทำหลายอย่างที่คนอื่นมาทำแทนได้แต่หากสร้างคนผู้นำจะมีเวลามากพอไปทำสิ่งอื่นที่สำคัญและผู้นำจะมีชีวิตที่สมดุลสามารถมีเวลาในการพักสงบและพัฒนาตัวเองไปสู่การเตรียมการในอนาคตข้างหน้าได้ผลลัพธ์ต่อมาเกี่ยวกับสมาชิกถ้าไม่สร้างคนสมาชิกจะเบื่อหน่ายไม่มีส่วนร่วมและถดถอยไปและสิ่งที่เขาได้รับจะไม่ได้รับการตอบสนองที่ตรงกับความต้องการของเขาเองขณะที่สมาชิกในคริสตจักรที่สร้างสาวกจะมีความสุขเขาจะผูกพันตัว
และเขาจะได้รับสิ่งที่ตรงกับความต้องการของตัวเองถัดมาคริสตจักรที่สร้างที่ไม่สร้างสาวกจะไม่เติบโตครับจะเป็นคริสตจักรที่หยุดอยู่กับที่เพราะผูกติดอยู่กับผู้นำเพียงคนเดียวแต่หากคริสตจักรใดที่สร้างคนจะมีผู้นำใหม่อย่างต่อเนื่องและสามารถดำเนินไปได้แม้ผู้นำนั้นจะไม่อยู่ในคริสตจักรนั้นหรือพระเจ้ารับเข้าไปแล้วก็ตามเราจึงเห็นว่าวิธีการสร้างคนเป็นวิธีที่ทำให้การเจริญเติบโตยั่งยืนและทำให้งานรับใช้พระเจ้าเกิดผลไปเราจึงไม่สามารถมีทางเลือกอื่นนอกจากทำงานตามวิธีการที่พระเยซูทำคือการสร้างคนที่อยู่รอบตัวเราและประการที่สองที่เราต้องสร้างคนนอกจากจะทำให้งานเติบโตยั่งยืนประการที่สองคือการสร้างสาวกจะนำการทวีคูณมาให้ถ้าเราใช้วิธีการสร้างคนมันจะทำให้เกิดการเกิดผลแบบทวีคูณขึ้นมาเปรียบเทียบภาพเหมือนกับลูกบอลหิมะลูกบอลหิมะแรกๆมันอาจจะเป็นลูกเล็กๆที่กลิ้งจากยอดเขาแต่พอกลิ้งลงมาเรื่อยๆลงมาเรื่อยๆลูกบอลหิมะนั้นก็จะสะสมหิมะใหม่เข้าไปที่บริเวณเส้นรอบวงพื้นผิวของลูกบอลหิมะและพื้นผิวของมันก็จะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นและยิ่งกลิ้งนานขึ้นมันจะมีพื้นผิวมากขึ้นในการดึงดูดหิมะใหม่ๆเข้ามาจนกลายเป็นหิมะลูกใหญ่ได้การสร้างสาวกก็เป็นแบบนี้มันจะนำสิ่งที่เรียกว่าพลังทวีคูณหรือการคูณลงมาทำให้มีการทวีคูณเพราะว่าทุกองค์ประกอบที่ถูกสร้างใหม่สามารถจะนำการขยายไปได้ด้วยตัวเองหรือเปรียบเหมือนกับเซลล์ของทารกที่อยู่ในครรภ์มารดาเราเริ่มต้นในครรภ์มารดาจากเซลล์แรกหรือเรียกว่าสเต็มเซลล์หลังจากนั้นจาก1เป็น2 2เป็น4 4เป็น8ไม่ใช่1เป็น2เป็น3เป็น4ไม่ใช่เกิดการขยายจากเซลล์เดียวแต่ทุกเซลล์ต่างขยายเองได้1เป็น2เป็น4เป็น8เป็น16เป็น32เราเห็นการเจริญเติบโตแบบนี้ซึ่งเรียกว่าการทวีคูณหรืออาจจะเห็นการส่งข้อความใน LINE ที่เมื่อผลิตข้อความ1คนกระจายไปในกลุ่ม LINE ประมาณ10กว่าคนของเราไม่นานนักเราจะได้ข้อความไลน์ที่เราส่งไปนั้นกลับมาหาเราเองเพราะว่ามันเกิดการทวีคูณของการที่ทุกคนที่ได้รับต่างส่งข้อความเหล่านั้นบางคนก็บอกว่าถ้าส่งต่อ10ข้อความท่านจะได้รับโชคดีถ้าไม่ส่งต่อท่านจะรับโชคร้ายอันนี้มีวิธีการข่มขู่ด้วยมีอินเซนทีฟในการส่งข้อความด้วยแต่เราเห็นนี่คือตัวอย่างการทวีคูณหรือเห็นง่ายขึ้นก็คือข่าวลือข่าวลือมีพลังทวีคูณอย่างมหาศาลโดยเฉพาะเรื่องลับเหยียบไว้เลยนะเรื่องนี้เขาเป็นเรื่องลับนะครับไอ้เรื่องเหยียบไว้เลยนี่ไม่เคยเหยียบได้สักทีเรื่องนี้เปิดเผยไม่ได้อย่าแชร์ต่อนะโอ้ได้รับมาก่อนหน้านี้เป็น10ข้อความแล้วหรือการสืบพงพันธุ์ของมนุษย์ก็เกิดขึ้นจากวิธีการทวีคูณพระเจ้าไม่ได้ให้ผู้ที่ตั้งครรภ์ครอบบุตรได้มีอยู่คนเดียวพระเจ้าให้ทุกคนที่เติบโตไปสู่ความสมบูรณ์แบบของร่างกายสามารถจะขยายพงพันธุ์ได้ด้วยตัวเขาจนมนุษย์เพิ่มพูนและเกิดขึ้นอย่างมากมายมันไม่เหมือนกับการเปิดสาขาของธุรกิจธุรกิจบางทีเปิดสาขาโดยบริษัทแม่เป็นคนลงทุนแล้วก็เปิดสาขาไปเรื่อยๆแต่วิธีการทวีคูณคือทุกสาขาสามารถเปิดสาขาใหม่ได้มันมีความแตกต่างกันตรงนี้มันไม่ใช่เกิดขึ้นจากบริษัทแม่หรือเกิดขึ้นจากผู้นำหลักแต่เกิดขึ้นจากลูกๆทุกคนสามารถจะออกลูกออกหลานและทวีคูณไปได้ด้วยตัวของเขาเองซึ่งสิ่งนี้เกิดขึ้นในคริสตจักรเพราะคริสตจักรเป็นที่ที่จะต้องสร้างคนให้องค์ความรู้กับคนเต็มที่ตอนเด็กๆพี่น้องดูหนังจีนใช่ไหมครับเวลาหนังจีนอาจารย์ฝึกลูกศิษย์มาคุกเข่ากลางฝนมาขอวิทยายุทธจากอาจารย์อาจารย์ก็พิสูจน์แล้วลูกศิษย์นี่ผ่านการพิสูจน์อาจารย์ก็เริ่มสอนขั้นที่1กระบวนท่าที่1กระบวนท่าที่2กระบวนท่าที่3สอนไปทั้งหมดตำราทีละบททีละบททีละบทมีทั้งหมด10บทอาจารย์สอนทั้งหมดกี่บทครับ9บทอาจารย์เก็บบทสุดท้ายไว้เพราะสุภาษิตของจีนคือสิทธิ์คิดล้างครูใช่ไหมครับสิทธิ์ก็อาจารย์ก็กลัวว่าลูกศิษย์จะมาฆ่าตัวเองอาจารย์มี10บทเลยสอนทั้งหมดเลย9บทพอลูกศิษย์มาอาจารย์ตายหายไปแล้วอ้าวข้าจะสอนเจ้าลูกศิษย์ใหม่ก็เริ่มถูกว่าถูกเข้าประชุมเชียร์นะครับเหมือนกับรับน้องบ้านเราให้เข้ากลางฝนต้องทดสอบหลายอย่างมากข้าจะสอนเจ้าสอนไปสอนมาอาจารย์มี9บทสอนทั้งหมดกี่บทครับ8บทสอนไปเรื่อยสอนไปเรื่อยจึงไม่แปลกใจทำไมคนจีนปัจจุบันถึงเหาะไม่ได้ถ้าสอนกันหมดป่านนี้คนจีนเหาะได้ไม่ต้องใช้เครื่องบินเลยครับเพราะว่าอาจารย์คนแรกเก่งมากรู้จักวิธีเหาะจากด้านล่างขึ้นบนเขาขึ้นหน้าผานะครับมีดแทงไม่ทะลุเลยนะครับแต่อาจารย์ไม่สอนลูกศิษย์ให้ครบสุดท้ายอาจารย์เองก็เลยตายไปเพราะความรู้นั้นหรือเราเองอาจจะเห็นองค์กรธุรกิจองค์กรธุรกิจจะสอนลูกน้องให้เข้าใจทุกอย่างไหมครับ
ก็เปิดร้านอาหารเราใช้ลูกน้องรู้สูตรทุกอย่างรู้วิธีการทำงานไหมเราก็คงไม่กล้าทำแบบนั้นเพราะเรากลัวว่าสิทธิ์จะคิดล้างครูเรากลัวว่าลูกน้องจะไปเปิดธุรกิจแข่งกับเราแล้วเราก็ต้องสร้างวิธีการทำงานที่ทำให้เราสามารถรักษาระบบบางอย่างเพื่อให้เราเป็นหนึ่งในธุรกิจนั้นได้ระบบองค์กรธุรกิจก็จะบางทีใช้วิธีการของการแบ่งฝ่ายการทำงานให้คนนี้รู้เฉพาะแค่เรื่องสั่งสินค้าให้คนนี้รู้เฉพาะแหล่งตลาดสั่งสินค้าเฉพาะนี้เท่านั้นกระบวนการทั้งหมดอื่นๆไม่ต้องรู้ไม่ให้รายละเอียดต่างๆมากพอเพราะกลัวว่าสิทธิ์จะคิดล้างครูถ้าองค์กรธุรกิจหรือวิธีการสอนแบบคนทั่วไปในสังคมเนี่ยก็จะมีวิธีการที่ไม่สามารถจะสร้างคนให้ไปไกลกว่าตัวเองได้เพราะเราจะกลัวว่าเราจะสูญเสียอะไรบางอย่างไปแต่ในคริสตจักรนั้นให้ความคิดที่แตกต่างพระเยซูสอนบอกว่าเราต้องสร้างคนด้วยการให้ทุกอย่างที่พระเยซูให้กับเราไปสู่คนอื่นให้คนเรียนแบบเราเหมือนอย่างเราเรียนแบบพระเยซูคริสต์มันเป็นความภาคภูมิใจที่เราจะเห็นลูกแก่ของเราคนที่เราสร้างสามารถเติบโตและไปได้ดีขึ้นกว่าเรามันจะไม่ใช่ความรู้สึกดีเลยถ้าเราเองประสบความสำเร็จมากและมองไปเห็นคนอื่นประสบความสำเร็จน้อยกว่าเรานิดนึงแต่จะเป็นความรู้สึกภูมิใจที่สุดที่คนที่เราสร้างขึ้นสามารถเติบโตเกิดผลและประสบความสำเร็จได้มากขึ้นกว่าเราเองไหมครับเมื่อวันที่เราไม่อยู่เกิดผลมากขึ้นเราขอบคุณพระเจ้าบางคนบอกว่าเวลาเราไม่อยู่ทำไมเกิดผลแสดงว่าเราเป็นอุปสรรคหรือเปล่าสำหรับการเกิดผลน้อยใจต่างหากอ้าวเราไม่อยู่เกิดผลไม่อยู่ก็ไม่อยู่แล้ว นะครับเราไม่อยู่แล้วเกิดผลต้องยิ่งน่าภูมิใจเพราะว่าเราสร้างคนได้ดีจริงๆเห็นไหมครับ การรับใช้พระเจ้าจึงไม่ใช่เป็นวิธีบวกแต่เป็นวิธีคูณไม่ใช่วิธีของการเพิ่มเข้ามาแต่เป็นวิธีของการทวีคูณทำให้ทุกคนเติบโตที่จะไปทวีคูณได้ด้วยตัวของเขาเราเห็นกลไกนี้เกิดขึ้นในพระธรรมกิจการในกิจการบทที่2เปโตรได้ลุกขึ้นประกาศข่าวประเสริฐพระเยซูคริสต์ในเทศกาลเพนเทคอสต์พระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาและฤทธิ์เดชเคลื่อนไหวในที่ประชุมในเมืองเยรูซาเล็มเปโตรประกาศข่าวประเสริฐมีคนกลับใจครั้งแรกจำนวนเท่าไหร่ครับ 3,000 คนกลับใจต่อข่าวประเสริฐมาเชื่อพระเยซูพร้อมกัน 3,000 คนนั้นเกิดการฟื้นฟูมากและพระคัมภีร์บรรยายต่อไปบอกว่าคนก็เข้ามามากขึ้นมากขึ้นจนเป็น 5,000 คนในเวลาสั้นในกิจการบทที่2ข้อ47บอกว่ามีการเพิ่มจำนวนเข้ามาพระเจ้าโปรดให้คนทั้งหลายที่กำลังจะรอดเพิ่มจำนวนเข้ามามากยิ่งขึ้นทุกๆวันคำว่าเพิ่มจำนวนภาษาเดิมภาษาอังกฤษใช้คำหมายถึงการบวกเข้ามาการแอดเข้ามาเป็นเครื่องหมายบวกแต่หลังจากกิจการบทที่2สิ่งที่เกิดขึ้นในคริสตจักรสมัยแรกเขาสร้างคนต่อเขาสอนคนให้ติดตามพระเจ้าให้คนฟังเสียงพระเจ้าให้คนรู้จักพระเจ้ามีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระเจ้าจนรู้ว่าพระเจ้าต้องการอะไรจากชีวิตของเขาทำให้คนเหล่านั้นเดินกับพระเจ้าด้วยตัวของเขาเองและเมื่อคนเติบโตขึ้นกลายเป็นสาวกทันใดนั้นเราก็เห็นการเจริญเติบโตอีกรูปแบบใหม่ในกิจการบทที่9ข้อที่31พระคัมภีร์บอกว่าคริสตสมาชิกยิ่งเพิ่มจำนวนมากขึ้นในคำสุดท้ายยิ่งเพิ่มจำนวนมากขึ้นภาษาเดิมใช้คำว่า multiply หมายถึงการคูณมันเปลี่ยนจากเครื่องหมายบวกตะแคงซะกลายเป็นการคูณเพราะว่าทุกคนถูกสร้างชีวิตทุกคนโตและทุกคนไปนำความรอดสู่คนอื่นเพราะเขารู้ว่าพระเจ้านั้นดีจริงๆเขาอยากให้คนมากที่สุดได้รู้จักพระเจ้าที่ดีแบบนี้ของเขาการบวกจะกระทำโดยเราคนเดียวแต่การทวีคูณจะทำโดยคนทุกคนเห็นไหมครับพระเจ้าต้องการการทวีคูณพระเจ้าเชื่อเรื่องการสร้างคนเพราะยิ่งเราสร้างคนตัวเราเองก็จะได้รับพระพรเมื่อเราสร้างคนไม่ใช่เพียงคนที่เราสร้างจะเติบโตแต่ตัวเราเองก็จะเติบโตยิ่งขึ้นกว่าเดิมก่อนผมมาเป็นคริสเตียนผมเป็นคนที่ขี้อายมากเป็นคนไม่กล้าพูดต่อหน้าที่ประชุมไม่กล้าพูดกับคนครั้งหนึ่งในโรงเรียนมัธยมมีการให้นักเรียนทุกคนมาแข่งโต้วาทีเป็นครั้งที่ผมจำได้ตลอดชีวิตการศึกษาและเป็นวันที่ผมหวาดกลัวที่สุดในการต้องมาโต้วาทีหน้าชั้นเรียนผมชอบเดินหลบอยู่ข้างหลังคนอื่นผมชอบเดินตามคนอื่นเพื่อนบอกว่ากินอะไรล่ะผมก็บอกว่านายกินอะไรเราก็กินอย่างนั้นแหละเพื่อนไปไหนถามผมไปไหนดีไปไหนก็ได้ผมชอบเป็นผู้ตามและผมไม่กล้าที่จะขึ้นมาในการนำในการพูดสื่อสารกับคนในภาพรวมผมอยากจะเก็บตัวเงียบๆและผมอยากที่จะหลบอยู่ข้างหลังคนแต่เพราะว่าการที่พระเจ้าได้ให้คนหนึ่งมาสร้างชีวิตของผมและพระเจ้าได้เห็นผมไปสร้างชีวิตคนอีกคนหนึ่งสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นกระบวนการของการเรียนรู้ที่ทำให้เราถูกเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างและทำให้เราค้นพบสิ่งบางอย่างที่เราไม่รู้ว่าตัวเราเป็นแบบนี้มาก่อนดังนั้นการสร้างคนจึงเป็นวิธีการของพระเจ้า
และจะนำมาซึ่งการเกิดผลอย่างทวีคูณพระเยซูบอกให้เราสร้างคนยังไงครับพระคัมภีร์พูดในข้อ19อันแรกก็คือให้ออกไปสั่งสอนชนทุกชาติประการที่หนึ่งของการสร้างคนก็คือให้ออกไปยังคนทุกชนชาติคำว่าออกไปภาษาเดิมหมายถึงการก้าวข้ามนะครับเป็นการก้าวข้ามออกไปมันจะต้องมีอาการไม่ใช่แค่เรียบง่ายแต่เป็นการก้าวข้ามมีความตั้งใจที่จะข้ามอุปสรรคบางอย่างไปไม่ใช่แค่สิ่งที่มันเรียบง่ายดังนั้นการออกไปจึงหมายถึงการเดินทางการข้ามการย้ายออกเป็นเหมือนการออกจากพื้นที่แห่งความสะดวกสบายหรือพื้นที่แห่งความคุ้นเคยเพราะคนส่วนใหญ่จะชอบความมั่นคงและไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงการออกไปการก้าวข้ามจึงเป็นการต่อสู้จึงเป็นสภาวะที่คุณจะต้องเหยียดตัวเองออกไปไม่ใช่เพียงแค่นั่งอธิษฐานขอให้คนเชื่อพระเจ้าเยอะๆรับความรอดรับการช่วยเหลือจากพระเจ้าเยอะๆแล้วหยุดอยู่แค่นั้นแต่มีขั้นต่อไปของการอธิษฐานก็คือการออกไปในการนำจิตวิญญาณกระทบจิตวิญญาณเป็นเหมือนร่างกายที่ต้องออกกำลังในการรับใช้คนอื่นเหมือนที่พระเจ้าทรงรับใช้และทำให้เราได้รับความรอดออกไปที่ไหนออกไปชนทุกชาติภาษาเดิมหมายถึงคนทั้งหมดทุกชาติคำว่าชนชาติมาจากภาษากรีกว่าเอธนอสหมายถึงเชื้อชาติไม่ใช่แค่ประเทศจึงไม่ใช่จำนวนประเทศในโลกที่ให้เราออกไปแต่ให้ออกไปยังคนทุกเชื้อชาติทุกชนชาติภาษาเดิมใช้คำหมายถึงคนที่ไม่ใช่คนยิวอะไรก็ตามที่ไม่ใช่คนยิวหรือคนที่ไม่เชื่อพระยาเวคนเหล่านั้นเป็นคนที่เราควรจะต้องออกไปนำความรักพระเยซูไปสู่เขาดังนั้นการสร้างคนจึงทำได้โดยอย่างแรกก็คือเริ่มต้นออกไปแตะต้องใครบางคนที่เขายังไม่รู้จักพระเจ้าเริ่มต้นออกไปแบ่งปันความรักพระเจ้าการช่วยเหลือพระเจ้าให้กับคนเหล่านั้นในสังคมที่ต้องการพระเจ้าเราได้ยินเรื่องราวหลายคนที่เคยครอบครัวแตกแยกและเมื่อมาหาพระเจ้าครอบครัวที่แตกแยกไปแล้วกลับมาคืนดีได้เราได้ยินเรื่องราวครอบครัวบางครอบครัวที่มีปัญหาหนี้สินพลุงพลังล้มละลายและเมื่อมาหาพระเจ้าพระเจ้าปลดปล่อยภาระหนี้สินเหล่านั้นผ่านการร่วมมือของเขากับพระเจ้าการทำหน้าที่ตัวเองอย่างเต็มที่เพื่อให้พระเจ้าทำส่วนที่เราได้ยินเรื่องราวเหล่านี้มากมายดังนั้นเองพระเจ้าจะมีคุณค่าที่เราจะออกไปบอกคนอื่นเอเมนไหมครับเราอยู่ในสังคมปัจจุบันที่คนต้องการพระเจ้าคนอยากรู้เรื่องพระเจ้าเพียงแต่เขาไม่รู้ว่าเรื่องพระเจ้าจะรู้ได้อย่างไรเราสามารถที่จะปรับทัศนคติของเราอย่าคิดว่าคนไม่ต้องการพระเจ้าเมื่อผมได้แบ่งปันเรื่องพระเจ้ากับผู้คนผมสัมผัสว่าคนในสังคมปัจจุบันต่างไปจากคนในสมัยก่อนคนไทยของเราเปิดใจต่อพระกิตติคุณพระเยซูคริสต์มากขึ้นกว่าสมัยก่อนจริงๆเมื่อเราเริ่มต้นพูดเรื่องพระเจ้าด้วยวิธีการที่เหมาะสมเราจะสังเกตเห็นว่ามันนำไปสู่บทสนทนาที่เป็นธรรมชาติชีวิตได้โดยคนที่ไม่ได้ปิดกั้นและมีใจอยากจะรู้จริงๆว่าพระเจ้านั้นเป็นอย่างไรดังนั้นเราจึงควรจะออกไปและสิ่งที่สองที่พระเยซูบอกให้เราทำคือให้บัพติศมาเขาเมื่อเขาเปิดใจต้อนรับพระเจ้าเราก็นำเขาสู่การบัพติศมาบัพติศมาไม่ใช่เรื่องของพิธีกรรมแต่เป็นการสื่อของจุดตัดสินใจที่จริงจังเป็นจุดตัดสินใจว่าเขาจะไม่ใช่เป็นเพียงแค่คนมาเยี่ยมคริสตจักรแต่จะเป็นคนติดตามพระเจ้าทำให้เขาเปลี่ยนจากเลิร์นเนอร์หรือผู้เรียนรู้มาเป็นฟอลโลเวอร์คือผู้ติดตามเป็นการทำให้เขามาสู่จุดตัดสินใจที่จริงจังและแสดงออกความเชื่อภายในของเขามาเป็นการกระทำภายนอกเพื่อคนมากมายที่เป็นสักขีพยานจะรู้ว่าเขาเชื่อพระเยซูเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้องค์เดียวจริงๆและสิ่งที่3ที่พระเยซูให้เราทำก็คือให้สอนต่อไปนะครับให้สอนนี่คือ3คำกริยาที่ขยายการสร้างสาวกให้สอนภาษาเดิมหมายถึงการชี้แนะเขาการให้คำกำชับกับเขาเป็นการค่อยๆปลูกฝังคำสอนนะภาษาเดิมให้ความรู้สึกเหมือนกับเป็นกระบวนการที่ค่อยๆทำไม่ได้หวังว่าจะจบเหมือนกับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเรามักอธิษฐานขอคนที่มารู้จักพระเจ้าเหมือนอย่างอาจารย์เปาโลพระเจ้าขอบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปคริสเตียนได้ไหมใส่น้ำร้อนทีเดียวสามารถรับใช้ได้เลยสามารถใช้การได้เลยแต่คำว่าสอนในที่นี้มีลักษณะกระบวนการของการค่อยๆปลูกฝังคำสอนจนกระทั่งเขาเติบโตขึ้นและเปลี่ยนจากเลิร์นเนอร์ไปเป็นฟอลโลเวอร์และไปสู่การรีโปรดิวซ์สามารถอธิบายเรื่องราวทำให้เขาเข้าใจได้และด้วยวิธีการเหล่านี้พระเยซูสอนให้สาวกทำคือสร้างคนด้วยการออกไปประกาศเป็นพยานด้วยการออกไปพาเขาสู่จุดตัดสินใจด้วยการบัพติศมาและสอนเขาวางรากฐานชีวิตเขาเพื่อเขาจะเชื่อพระเจ้าไม่ใช่เพราะประสบการณ์หวือหวาที่พระเจ้าตอบคำอธิษฐานต้องพาเขามาสู่จุดที่ว่าถ้าสมมติว่าพระเจ้าไม่ตอบคำอธิษฐานในเรื่องสัพเพเหระก็ยังเชื่ออยู่ว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าที่แท้องค์เดียวให้เขาติดตามพระเจ้าไม่ใช่ติดตามพระพรของพระเจ้า
แต่เขาเดินกับพระเจ้าไม่ใช่เดินเพราะพระพรของพระเจ้าและเมื่อเราวางรากฐานแบบนี้คนเหล่านั้นจะเติบโตขึ้นจนเขาสามารถจะนำความรักไปสู่คนอื่นต่อไปได้นี่เป็นเหตุผลที่เป็นคำอธิบายว่าทำไม500คนที่พบพระเยซูลอยขึ้นสู่สวรรค์ในวันนั้นจึงกลายเป็น 2,000 ล้านคนในโลกในปัจจุบันนี้ได้ความเชื่อคริสเตียนไม่สามารถบังคับคนให้เป็นคริสเตียนแต่เราทำให้คนรู้จักพระเจ้าเข้าใจพระเจ้าตัดสินใจติดตามพระเจ้าและสร้างคนอื่นต่อไปจาก500คนเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วกลายเป็น 2,000 ล้านคนในปัจจุบันในโลกใบนี้นี่คือพลังของการทวีคูณไม่สำคัญว่าวันนี้ท่านมีกี่คนแต่สำคัญว่าวันนี้ท่านเป็นอย่างไรและท่านเข้าใจวิธีการทำงานหรือไม่ถ้าสมมติโลกนี้ไม่มีต้นไม้เหลือต้นไม้ต้นเดียวในโลกที่เป็นต้นไม้ที่ดีต้นไม้ที่มีคุณภาพเวลาผ่านไปโลกทั้งโลกจะเต็มไปด้วยต้นไม้ที่ดีและมีคุณภาพปริมาณการเริ่มต้นไม่สำคัญเท่ากับคุณภาพในวันเริ่มต้นหากเรามีคุณภาพและทำงานด้วยวิธีการที่ถูกต้องในการสร้างคนคริสตจักรจะเป็นพรกับสังคมนี้พอเราสร้างคนให้มีคุณภาพสังคมก็ดีขึ้นเราสร้างคนให้มีคุณภาพครอบครัวก็ดีขึ้นเพราะเรื่องพระเจ้าไม่สามารถแยกโบสถ์ออกจากครอบครัวไม่สามารถแยกโบสถ์ออกจากที่ทำงานความเป็นคริสเตียนที่ดีต้องดีทั้งในโบสถ์ในที่ทำงานที่บ้านและเป็นพลเมืองของภาครัฐถ้าเราสร้างคนให้เป็นคริสเตียนที่ดีเราจะมีคนที่ดีในครอบครัวมีพนักงานที่ดีในที่ทำงานมีพลเมืองที่ดีของประเทศชาติและประเทศชาติจะเจริญก้าวหน้าเองไหมครับนี่คือภารกิจที่พระเจ้าเรียกร้องให้เราทำครับคริสเตียนต้องสร้างคริสเตียนใหม่ให้เติบโตกับพระเจ้ากลุ่มแคร์ต้องสร้างกลุ่มแคร์ใหม่ให้เติบโตกับพระเจ้าคริสตจักรต้องสร้างคริสตจักรใหม่ให้เติบโตขึ้นกับพระเจ้าทุกระดับต่างมีหน้าที่ของตัวเองคริสตจักรมีหน้าที่ต้องสร้างคริสตจักรใหม่ปลูกคริสตจักรใหม่ให้เติบโตขึ้นเพื่อจะขยายออกต่อไปคริสตจักรไม่ใช่เพียงแต่รับผิดชอบงานในการดูแลคนในคริสตจักรแต่คริสตจักรต้องสร้างคริสตจักรใหม่ปลูกคริสตจักรใหม่กลุ่มแคร์ไม่ใช่เพียงแต่ดูแลสวัสดิภาพสมาชิกในกลุ่มแต่กลุ่มแคร์ต้องสนใจการขยายกลุ่มแคร์ใหม่ๆสมาชิกคริสเตียนไม่ใช่เพียงแต่ดูแลชีวิตเราให้เป็นคริสเตียนที่ดีแต่เราต้องทำพระมหาบัญชาพระเยซูคริสต์คือการสร้างคริสเตียนใหม่ให้เติบโตขึ้นวัยรุ่นหลายคนบอกไม่พร้อมไม่พร้อมแต่ถึงเวลาที่เขาต้องเป็นพ่อแม่เขาก็เปลี่ยนชีวิตและเขาโตขึ้นกว่าเดิมเราจะเติบโตขึ้นกว่าเดิมเมื่อเราได้เป็นพ่อแม่ฝ่ายวิญญาณกับคนบางคนเมื่อเราได้สอนพระวจนะพระเจ้าให้กับคนบางคนมันจะทำให้เราต้องเรียนรู้สมัยก่อนเวลามาโบสถ์นะครับผมจดพระคัมภีร์ใส่เศษกระดาษบางทีก็หยิบเอามีกระดาษขยำขยำก็มาจดพระคัมภีร์นะครับแรกๆไม่จดสุดท้ายก็เริ่มจดใส่เศษกระดาษนะครับบางครั้งไม่มีเศษกระดาษหยิบมาเจอทิชชู่ทิชชู่ก็ทิชชู่แล้วกันนะครับก็จดพระคัมภีร์แบบนั้นแต่พอวันแรกที่พระเจ้าอนุญาตให้ผมได้ไปเป็นพระพรแบ่งปันพระคัมภีร์กับคนคนแรกวันนั้นผมเปลี่ยนใหม่ผมมีสมุดเล่มนึงและผมจดไม่ใช่เพียงแต่หัวข้อแต่ผมจดตัวอย่างผมจดรายละเอียดผมจดทุกอย่างเพราะผมรู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันจะต้องนำไปแบ่งปันและไปสอนต่อให้กับใครบางคนผมไม่อยากจะเป็นข้อต่อที่มันอึดอัดและกระบวนการนี้ไม่ใช่สร้างเป็นเฉพาะคนที่ถูกสร้างแต่มันสร้างตัวคนที่จะไปสร้างเขามันทำให้เราเติบโตขึ้นและสามารถที่จะเป็นคริสเตียนที่เข้มแข็งขึ้นกว่าเดิมและข้อสุดท้าย20พระเยซูสัญญาบอกว่านี่แน่เราจะอยู่กับท่านทั้งหลายเสมอไปจนกว่าพระเยซูบอกว่างานที่ท่านทำนี้จะไม่ทำลำพังพระเยซูจะอยู่กับท่านตลอดไปจนกว่าจะสิ้นยุคเอเมนไหมครับพระเยซูไม่ใช่นายที่แย่ที่มอบความรับผิดชอบแล้วก็ปล่อยให้เราทำแล้วจากไปพระเยซูมอบหมายงานกระจายงานไม่ได้กระจุยงานพระเยซูดูแลงานของพระองค์พระองค์กำกับงานและพระองค์จะสนับสนุนคนที่ทำงานอย่างถูกต้องด้วยคำว่าพระเจ้าจะอยู่กับเราจนสิ้นยุคเป็นไวยากรณ์ที่มีความต่อเนื่องเป็น present continuousจะอยู่กับเราตลอดไปพระเยซูจะอยู่กับเราตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันสิ้นยุคที่เราจะได้ปรากฏตัวต่อหน้าพระเจ้าไม่ต้องกลัวว่างานของท่านจะไม่ประสบความสำเร็จถ้าท่านไปเสียปาไม่ต้องกลัวว่างานของท่านจะล้มเหลวเพราะท่านไม่ได้ทำงานลำพังแต่พระเยซูทำงานของพระองค์ผ่านท่านเพียงแต่ต้องทำงานให้ถูกวิธีเท่านั้นถ้าท่านเป็นหัวหน้าแคร์ไม่ต้องกลัวว่างานจะล้มเหลวเพราะพระเยซูร่วมงานท่านพระองค์เป็นเจ้าของงานและพระองค์จะไม่ปล่อยงานให้ล้มเหลวเพียงแต่เราต้องทำงานให้ถูกต้องตามวิธีการของพระองค์คือการสร้างองค์กรบางคนบอกว่าเราถ้าเรามีทีมงานแบบพระเยซูก็ดีสินะครับถึงจะสร้างได้แต่ทีมงานเราแต่ละคนเนี่ยไม่ดีเลยไม่เข้มแข็งเลยดูไม่เอาจริงเอาจังเลยแต่พี่น้องที่รักครับสาวกพระเยซูแต่ละคนก็ไม่ใช่คนที่ดีพร้อมนะครับฟิลิปที่เป็นสาวกเพื่อพระเยซูนะครับก็
ขาเคยขาดความเชื่อและขอพระเยซูสำแดงพระบิดาพระองค์สำแดงพระบิดาให้เห็นสิครับพระองค์จะได้เชื่อว่าพระองค์มาจากพระบิดาเพราะพระเยซูบอกว่าใครเห็นเราก็เห็นพระบิดาพระเยซูตอบครับฟิลิปเป็นคนขาดความเชื่อคนหนึ่งอีกคนหนึ่งคือโทมัสขาดความเชื่อพระเยซูฟื้นมาแล้วอยู่ต่อเขาเขาบอกว่าขอเอานิ้วแหย่ได้ไหมที่แผลพระเยซูจะได้รู้ว่าพระเยซูจริงๆหรือเปล่าหรือตัวปลอมสมมติพี่น้องอ่ะโอ้โหออกมาแบบถูกมีดบาดอย่างเงี้ยนะครับแผลเวอร์หวะเลยนะครับมีคนบอกไม่เชื่อเราว่าเธอถูกมีดบาดขอเอานิ้วแหย่เข้าไปในแผลเธอก่อนได้ไหมคนนี้นี่เป็นคนที่ร้ายเลวร้ายมากเลยนะครับยังไม่มีความเมตตาเห็นใจขอนิ้วแหย่แผลที่ถูกหอกแทงได้ไหมจะได้เชื่อพระเยซูจริงๆหรือเปล่าแต่คนนี้พระเยซูสร้างเขานะครับคนที่ขาดความเชื่อคนที่จะขอเอานิ้วแหย่แผลพระเยซูเนี่ยกลับกลายเป็นคนที่ประกาศพระนามพระเยซูในประเทศอินเดียยอนยากอบเคยแข่งกันนะครับกับสาวกคนอื่นๆขอให้คู่พี่น้องยอนยากอบนั่งเบื้องซ้ายเบื้องขวาเถอะเขาคิดว่าเขาอยากจะเป็นใหญ่ขอให้พระเยซูทรงให้เขาเป็นใหญ่เหนือกว่าบรรดาสาวกทั้งหมดนี่คือคนมักใหญ่ไฟสูงคนหนึ่งนะครับครั้งหนึ่งพวกเขาเคยขอพระเยซูส่งไฟจากฟ้ามาเผาผลาญคนที่ใช้นามพระเยซูแต่ไม่ได้ติดตามมากับพวกเขาเขามีใจตัดสินคนอื่นยากอบก็มีใจร้อนจนคนเรียกยากอบว่าลูกแห่งฟ้าร้องเพราะยากอบใจร้อนมากนะครับแล้วก็มีความมักใจไฟสูงยอมมีใจตัดสินผู้อื่นแต่นี่คือสาวกที่พระเยซูสร้างและเปลี่ยนชีวิตเขาเป็นคนที่อยู่เพื่อพระองค์เปโตรเคยทักทานพระเยซูไม่ให้ไปสิ้นพระชนม์ที่กางเขนเปโตรปฏิเสธพระเยซูหลายครั้งนี่คือสาวกของพระเยซูแต่พระเยซูเปลี่ยนแปลงคนเหล่านี้พระเยซูสร้างเขาได้ครับพระเยซูทําให้คนเหล่านี้ถูกเปลี่ยนชีวิตต้องไม่เคยหมดความหวังใจกับคนเหล่านี้และเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เทลงมาคนเหล่านี้เปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่เปโตรยืนหยัดจากเคยปฏิเสธพระเยซูเขาไม่ปฏิเสธพระเยซูอีกต่อไปเขายืนหยัดในการประกาศพระเยซูและสิ้นชีวิตด้วยการถูกตรึงกางเขนเหมือนกับพระเยซูแต่เขาขอตรึงกับหัวจะได้ไม่เหมือนพระเยซูเพราะว่าเขาต้องเล็กลงพระเจ้าต้องใหญ่ขึ้นฟิลิปคนที่ขาดความเชื่อขอสำแดงพระบิดาไปเอเชียแล้วก็ถูกตรึงสิ้นชีวิตยากอบคนที่เป็นคนใจร้อนประกาศพระนามพระเยซูจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตสิ้นชีวิตด้วยการถูกตัดศีรษะโทมัสคนที่ขอนิ้วแหย่แผลพระเยซูไปที่มาดรัสอินเดียแล้วก็เสียชีวิตในบางตำราบอกว่าเขาถูกทอดอยู่ในกระทะที่มีน้ำมันร้อนอันดรูไปรัสเซียแล้วก็ถูกตรึงกางเขนมัทธิวไปแอฟริกาถูกตะปูตอกจนสิ้นชีวิตสาวกเหล่านี้หลายคนเป็นคนไร้การศึกษาหลายคนเป็นคนขลาดกลัวเป็นคนที่มีความมุทะลุเป็นคนมีจุดอ่อนมากมายแต่พระเยซูสร้างคนเหล่านี้ให้กลายเป็นคนที่มีชีวิตอยู่เพื่อคนอื่นแม้เขาจะต้องสละอะไรบางอย่างที่เป็นตัวของเขาเองก็ตามและจากคนเหล่านี้พระเยซูใช้จนทำให้มีคน 2,000 ล้านคนในโลกนี้ที่ได้พบว่าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้าวันนี้ท่านก็เป็นคนหนึ่งที่พระเยซูคริสต์จะใช้ครับท่านก็เป็นคนหนึ่งที่พระเยซูคริสต์จะปรารถนาให้เป็นพระพรต่อคนที่จำนวนมากไม่ได้หมายความว่าคริสเตียนที่รักพระเจ้าทุกคนต้องมีจุดลงเอยแบบนี้นะครับมันเป็นวิธีการของพระเจ้าสำหรับบางคนหรือเป็นศัตรูปฏิปักษ์ต่างๆพระเจ้าไม่ได้มองชีวิตในโลกนี้เป็นทั้งหมดทุกอย่างแต่มันเป็นเหมือนกระบวนการนึงที่จะผ่านไปสู่ชีวิตในโลกหน้าการตายในมุมมองพระเจ้าเป็นเหมือนการล่วงหลับไปเป็นเหมือนกับด้วงตัวนึงมันปลอกเปลือกออกมามันลอกคราบแล้วกันนะครับไม่ใช่ปลอกเปลือกมันลอกคราบออกมาแต่คนที่ไม่เคยมีประสบการณ์โอ้ลอกคราบมันเลวร้ายมันอันตรายแต่จริงๆมันมีผีเสื้อตัวใหม่ที่ออกมาหลังการลอกคราบพระเจ้าให้การตายเป็นทางผ่านไปสู่ชีวิตในโลกนี้เพราะฉะนั้นเองถ้าพระเจ้าให้คริสเตียนบางคนต้องประสบสิ่งนี้เขาก็ได้รับเกียรติจากพระเจ้าแต่ไม่ได้บอกว่าคริสเตียนที่รักพระเจ้าต้องตายแบบนี้ทุกคนนะครับแต่เราสามารถรักพระเจ้าติดตามพระเจ้าและรับใช้พระเจ้าอย่างเข้มแข็งทำงานพระเจ้าได้วิธีที่ถูกต้องเอเมนไหมครับลองตอบสนองพระวจนะพระเจ้าตอนนี้สิครับมีใครบางคนที่เข้ามาในใจของท่านบางคนที่เข้ามาในความคิดของท่านที่พระวิญญาณไปสุดสำแดงว่าคนนี้เป็นคนที่พระเจ้าอยากให้ท่านนำความรอดไปสู่เขาเขาอาจจะมีปัญหาบางอย่างต้องการใครสักคนมาช่วยเขาเขาอาจจะมีความทุกข์กับบาปของเขาชีวิตที่ล้มเหลวการไม่เห็นคุณค่าตัวของเขาพระเจ้าต้องการช่วยเขานึกถึงเขาและเริ่มต้นออกไปสิครับก้าวข้ามอะไรบางอย่างออกไปสู่เขาไปแบ่งปันความรักพระเจ้ากับเขานำเขาให้รู้จักพระเจ้าตัดสินใจและสอนเขาเพื่อจะเป็นผู้ที่ติดตามพระเยซูและนำคนอื่นต่อไปอย่าให้วันสุดท้ายเราจากโลกนี้ไปเราก็เป็นคริสเตียนอยู่คนเดียวของเรารักพระเจ้าติดตามพระเจ้าแน่นอนว่าโลกนี้ถ้ามีอย่างเดียวให้เลือกเราเลือกความสัมพันธ์กับพระเจ้าแต่พระเจ้าไม่ได้ให้เราเลือกอย่างเดียวพระเจ้าให้เรามีสิ่งที่สองก็คือรับใช้พระเจ้าร่วมด้วยขอให้เรามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าและรับใช้พระเจ้าเอเมนนะครับอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันสิครับท่านสามารถจะนำสิ่งเหล่านี้เอาไปใช้ในชีวิตของท่าน
ในการทำงานในหน่วยงานของท่านในการเลี้ยงลูกในการดูแลครอบครัวของท่านท่านสามารถอธิษฐานเผื่อลูกหลานของท่านอธิษฐานเผื่อเพื่อนร่วมงานของท่านคนรอบตัวที่ท่านจะไม่เป็นอาจารย์ที่ห่วงวิชาท่านจะไม่เป็นคนที่เพียงแต่กักบางสิ่งบางอย่างเอาไว้และทุกอย่างต้องพึ่งพิงกับตัวของเราตลอดไปแต่ท่านอยากจะสร้างคนและท่านอยากจะทิ้งอะไรบางอย่างที่มีคุณค่าไว้ให้กับโลกใบนี้อธิษฐานกับพระเจ้าสิครับบอกพระเจ้าว่าท่านขอรับใช้พระเจ้าบอกพระเจ้าว่าท่านขอปฏิบัติพระเจ้าขอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าได้นำให้เราทุกคนได้เปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างที่พระเจ้าต้องการพระวิญญาณบริสุทธิ์เราขอรับใช้พระองค์พระเจ้าเบื้องบนเราขอรับใช้พระองค์ถ้าโดยพระวจนะพระเจ้าที่ท่านได้ยินได้ฟังไปแต่เราจิตใจท่านบางอย่างท่านรู้ว่าต้องมีบางอย่างที่ต้องตอบสนองมีบางอย่างที่ต้องลุกขึ้นและลงมือทำวันนี้พระเจ้าต้องการเรียกท่านให้ตอบสนองให้ลุกขึ้นออกไปและลงมือทำให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เปลี่ยนแปลงวิธีคิดเปลี่ยนแปลงวิธีการใช้ชีวิตของเราจากนี้ไปที่เราจะไม่ได้อยู่หนึ่งเพื่อหนึ่งแต่เราจะอยู่หนึ่งเพื่อคนอีกมากมายและทำให้คนอีกมากมายสามารถอยู่เพื่อคนอีกมากมายได้เราเชื่อเรื่องการลงชีวิตเราเชื่อเรื่องการเติบโตอย่างทวีคูณเราเชื่อเรื่องชีวิตที่กระทบชีวิตเราเชื่อเรื่องชีวิตที่ส่งออกไปสู่คนมากมายซึ่งปลายไปในโลกพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ในเช้าวันนี้เราขอถวายตัวแด่พระเจ้าให้พระเจ้าใช้เราให้พระเจ้าใช้เราฮาเลลูยาผมอยากพี่น้องอธิษฐานถวายตัวของท่านแด่พระเจ้าสิครับท่านเช้าวันนี้พระเจ้ามาพูดกับท่านให้ถวายตัวพระเจ้าเรารับใช้พระเจ้าบางสิ่งบางอย่างท่านอยากจะใช้ชีวิตนี้ให้มีคุณค่าอยากจะใช้ชีวิตนี้อยู่เพื่อใครบางคนที่ทำให้เขาเติบโตและเขาจะไปทำให้คนอื่นเติบโตต่อไปอธิษฐานถวายตัวของท่านแด่พระเจ้าสิครับขอตอบสนองพระเจ้าขอพระเจ้าใช้ชีวิตของท่านเพื่อเป็นคำพยานชีวิตสำหรับคนอีกมากมายอธิษฐานเปลี่ยนคนรอบตัวของท่านลูกหลานของท่านอธิษฐานเปลี่ยนเพื่อนร่วมงานของท่านลูกน้องของท่านอธิษฐานเปลี่ยนคนที่ท่านอยากจะนำพาความรักพระเยซูไปสู่เขาอธิษฐานเปลี่ยนคนที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าท่านจะไปสร้างเขาเราจะไปนำคนเหล่านั้นให้ได้รับความรักของพระเยซูเราจะไปนำพาคนเหล่านั้นให้ได้เติบโตขึ้นและเปลี่ยนแปลงชีวิตจากพระเจ้าเราอธิษฐานถวายตัวของพระเจ้าใช้เราของพระเจ้าใช้เราให้เรากล้าออกจากพื้นที่แห่งความคุ้นเคยเพื่อออกไปสู่งานรับใช้พระเจ้าแก่จิตวิญญาณที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าเราอธิษฐานขอถวายตัวเพื่อรับใช้พระเจ้าเราอธิษฐานขอถวายตัวเพื่อรับใช้พระเจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาขอรับใช้ชีวิตข้าขอรับใช้ชีวิตข้าขอให้ไทยเพราะข้าเป็นคนพระองค์ขอรับใช้ชีวิตข้าขอรับใช้ชีวิตข้าขอให้ไทยเพราะข้าเป็นคนพระองค์ของพระ
คริสต์ชำระข้าจากความบาปสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ